รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยเข้าใจถูกแล้วล่ะครับเพราะว่าสัตว์ที่เป็นฆาตกรที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดนั่นก็คือสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเจ้ายุงนี่แหละครับยุงเนี่ยนะครับทั่วโลกของเรามีอยู่ถึง 3,450 ชนิดครับในประเทศไทยเรานะครับโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เจอยุงเยอะเลยทีเดียวถึง410ชนิดด้วยกันครับซึ่งยุงเนี่ยนะครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าเป็นพาหะนำโรคหลายๆอย่างที่อันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้มาลาเรียเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือโรคเท้าช้างและที่สำคัญที่สุดโรคไข้เลือดออกหรือว่าเดนกีฟีเวอร์ที่หลายๆคนกังวลกันอยู่ตอนนี้นั่นเองครับและในวันนี้นะครับแน่นอนเรามาไขปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนี่แหละครับที่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับคนสนใจกันเยอะเหลือเกินแล้วก็ระบาดหนักเลยล่ะครับจะไปไขปัญหาเรื่องนี้กันนะครับกับคุณหมออายุรแพทย์ทางด้านโรคติดเชื้อโดยตรงเลยทีเดียวและก็แน่นอนมีแขกรับเชิญคนพิเศษเช่นเดียวกันนะครับเป็นในแบบแล้วก็นักแสดงมากความสามารถครับคุณคิรินไซมอนยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับคิรินครับสุขภาพแข็งแรงดีนะครับครับแข็งแรงสบายสบายดีครับโอ้โหไม่ได้มีปัญหาอะไรครับถ้าพูดถึงโรคนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีข่าวเยอะเหลือเกินก็คงไม่พ้นไข้เลือดออกครับคิรินได้ตามข่าวมาไหมครับตามข่าวของพี่ปออยู่ครับก็โอ้โหหนักหนักจริงๆครับแล้วไข้เลือดออกเนี่ยนะคิรินเนี่ยรู้จักมันมากแค่ไหนแล้วก็เคยได้ยินมาก่อนไหมครับเคยได้ยินครับเพื่อนคนนึงเคยเป็นแล้วก็อยู่โรงพยาบาลต้องนอนโรงพยาบาลประมาณอาทิตย์นึงครับแล้วก็หายแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เหมือนเคสพี่ปอเลยครับอ๋อครับก็คืออาการนี่ไม่ได้หนักใช่ครับจริงๆเจ้าไข้เลือดออกเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายระดับแล้วก็หลายชนิดด้วยกันนะครับทั้งประเภทแล้วก็ชนิดอาการด้วยนะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจยากชนิดหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดคือต้องลดความเสี่ยงในการติดโรคนี้ให้เป็นเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ระบาดทุกปีเลยทีเดียวแล้วแต่ว่าปีไหนจะระบาดมากระบาดน้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าระบาดเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง3เท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับอย่างเมืองนอกนี่เขามีไหมอ่ะไข้เลือดออกฝรั่งเศสมีป่ะไม่แน่ใจครับไม่รู้ไม่เคยได้ยินเนาะครับมันเป็นโรคแบบประเทศโซนนี้นะท็อปปิคอลหน่อยเนาะคิดว่าถึงจะมีนะน่าจะใช่ครับฝรั่งงงนะครับพี่หมอบอกผมดีกว่าใช่ไหมยังไงที่สำคัญที่สุดก็คงต้องเป็นการป้องกันตัวเองนะครับจากพาหะที่นำโรคนี้ครับนะครับกิเลนรู้ไหมครับมันคืออะไรครับเดนกีฟีเวอร์แล้วพาหะคืออะไรครับwhat is it carrier ใช่ครับซึ่งพาหะของไข้เลือดออกก็คือยุงนั่นเองก็คือยุงลายที่เรารู้จักกันดีนะครับแหมรายละเอียดเนี่ยทราบกันแค่นี้เนี่ยพี่ว่ายังไม่พอแน่ๆนะครับไปทำความรู้จักกับไข้เลือดออกให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเลยดีกว่าตามพวกเราไปเลยครับเชิญเลยครับพี่ลินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะครับต้องมาเจออายุรแพทย์โรคติดเชื้อเลยนะครับคุณหมอสมอนรถครับพี่ลินนี่ก็กังวลมากครับเพราะว่าในช่วงข่าวปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับคุณปอทฤษฎีเนาะที่เราติดตามข่าวกันมานะครับเป็นก็หนักเลยทีเดียวทำให้หลายๆคนนะครับหนาวร้อนๆกลัวจะเป็นไข้เลือดออกนะครับรวมถึงแม่พี่ลินด้วยนะครับมีอะไรสงสัยถามคุณหมอได้เลยผมอยากจะถามว่าอาการเริ่มต้นของไข้เลือดออกเป็นยังไงครับอันดับแรกก็ต้องมารู้จักเกี่ยวกับการติดเชื้อไข้เลือดออกก่อนนะคะเชื้อไข้เลือดออกเป็นไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆเราจะติดได้โดยการที่ยุงเป็นพาหะ
ยุงเป็นตัวที่นำไวรัสตัวนี้มากัดเราก็บอกยุงลายยุงลายกันนี่ใช่ยุงลายจริงๆยุงลายก็บินมาเราก็ไม่รู้หรอกมันคือยุงลายนะแต่ยุงดูไม่ทันนะครับคุณหมอเราจะตบมันไปก่อนนะครับพอมันบินมาปุ๊บแต่ยุงลายเราต้องเข้าใจว่ายุงลายเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเป็นยุงเมืองเป็นยุงเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในเมืองก็ต้องเจอยุงลายใครเป็นก็คือเป็นชาวกรุงเทพนะครับชาวกรุงใช่ชาวกรุงทั้งหลายนะครับค่ะยุงลายนี่พาหะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกเลยนะคะถ้าสมมติว่าเขามีไวรัสอยู่ในนั้นมันก็จะระยะฟักตัวเชื้ออยู่ในกระเพาะน้ำลายยุงกระเพาะอาหารยุงก็อยู่ประมาณสัก 8-10 วันหลังจากนั้นพอยุงตัวนั้นเนี่ยบังเอิญมากัดคุณคิรินคุณนี่ก็รับเชื้อมาแล้วก็ติดเลยครับแล้วก็เจออาการต่างๆขึ้นมาอาการต่างขึ้นมาอาการนำหลังจากที่ยุงกัดประมาณ 3-8 วันปุ๊บเนี่ยคุณจะมีอาการนำอันดับแรกคือไข้สูงเฉียบพลัน 3-8 วันนะครับบางคนอุปทานครับเช่นภรรยาผมเป็นต้นครับยุงกัดโอ๊ยเป็นไข้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ละเร็วไปนะครับค่ะไม่ใช่ก็รับมาปุ๊บ 3-8 วันกว่าจะแสดงอาการพอรับมาอาการอันดับแรกคือไข้สูงเฉียบพลันนะคะถ้าคนที่เคยเป็นจะรู้เลยว่าโอ้โหมันจะสูงมาก 38-40 องศาคือต้องสูงเลยแหละไข้ต้องมีไข้ต้องมีไข้อันดับแรกต้องมีไข้แล้วนอกจากไข้อย่างเดียวแล้วเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกไข้สูงลอยหมายความว่ากินพาราเซตามอลยาลดไข้ปุ๊บไข้ก็ลงแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เป็นพีคอย่างเงี้ยลอยตลอดไม่เหมือนไข้ธรรมดาที่พอแบบทานยาก็จะค่อยๆลดลงไปก็ขยายความนิดนึงไข้สูงลอยฝรั่งงงนะครับไข้สูงลอยก็คือไม่เหมือนไข้ปกติไข้ปกติพอเราทานยาลดไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองแต่นี่คือพอหมดฤทธิ์ยาปุ๊บก็สูงขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาอีกตลอดนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีละใช่ไหมครับนอกจากนี้คือมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากแบบปวดไปทั้งตัวปวดกระดูกบางคนปวดลงไปถึงกระดูกเลยปวดออกเบ้าตาปวดหัวเพราะฉะนั้นแค่ไข้ปวดหัวเนี่ยต้องนึกถึงเลยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะนี่แหละครับอาการคร่าวๆเนาะอาการเบื้องต้นก็คือไข้ปวดไม่ตามตัวปวดกระดูกปวดหัวปวดออกเบ้าตานอกจากนี้ก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนคือเนื่องจากว่าไข้สูงมากเบื่ออาหารกินอะไรไม่ค่อยได้ก็จะขมปากแล้วคือถ้าโดนกัดไปแล้วจะเป็นเลยใช่ไหมครับคือหรือจะมีเป็นแบบเป็นแคลเลียร์อย่างเดียวโน no, ไม่เป็นไม่เป็นพาหะกัดแล้วมีเชื้อก็เป็นก็เป็นเลยนี่ไงนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับอาการนำนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมลองสังเกตดูแล้วกันนะไข้สูงนะครับสูงลอยด้วยนะและมีอาการปวดตามตัวรวมถึงอาการเบื่ออาหารแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับถึงระยะต่างๆนะของไข้เลือดออกนะครับแล้วก็วิธีการรักษาด้วยรวมถึงว่าทำไมเคสหนักๆอย่างคุณปอเนี่ยถึงเกิดขึ้นได้นะครับต้องติดตามในดร.สมิธช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ